ครับ eBus Start System นะครับโดย eBus Start System นะครับอันนี้เป็นหน้าจอมอนิเตอร์นะครับของระบบเราซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบย่อย3ระบบก็คือ1ระบบ Push Start ครับ2ระบบเกียร์และ3ระบบเบรกนะครับโดย Push Start ได้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่บอยก็จะมีสเตจที่เป็น ACC ครับแล้วก็สเตจออนนะครับแล้วก็สตาร์ทครับครับแล้วก็คือสต็อปครับผมครับตอนนี้จะเห็นว่าสต็อปเนี่ยเป็นสีเขียวเนื่องจากตอนนี้รถเรายังหยุดอยู่ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบในระบบแรกก่อนนะครับระบบแรกก่อนเป็นระบบสตาร์ทครับครับในการทดสอบระบบสตาร์ทนะครับก็เราจะทำการออนไฟก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ IoT เนี่ยนะครับสแกนจะมีเสียงขึ้นมานะครับสเตจแรกนะครับเมื่อเรากดสวิตช์1ครั้งนะครับมันก็จะกลายเป็นสเตจ ACC นะครับกดครั้งที่2ครับน้อยลงไปนิดนึงครับก็เป็นสเตจออนนะครับและกดอีกครั้งนึงนะครับจะเป็นสต็อปอันนี้คือลูปแรกนะครับทีนี้เมื่อเราต่อไปเราจะมาลองสตาร์ทรถกันจริงๆดูนะครับครับผมเดี๋ยวเราเริ่มอะไรครับพี่บอยครับเริ่มแรกก็ใช้ไอไอดีนะครับแตะเข้าไปที่ตัวคุณสตาร์ทนะครับในการสตาร์ทรถเนี่ยนะครับเราต้องทำการเหยียบเบรกก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการกดปุ่มสตาร์ทนะครับครับรถก็จะสตาร์ทขึ้นมานะครับพอรถสตาร์ทแล้วเนี่ยทีนี้เราไปดูที่ชุดเกียร์นะครับครับเกียร์เนี่ยจะมี3สเต็ปนะครับก็มีเกียร์ D เกียร์ N แล้วก็เกียร์ R นะครับเมื่อเราสตาร์ทรถขึ้นมาตอนแรกเนี่ยนะครับสเต็ปแรกเนี่ยนะครับเกียร์จะเข้าอยู่ที่เกียร์ N ครับครับเมื่อเราทำการขับรถครับก็กดไปที่เกียร์ D เกียร์ D ครับครับก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับเป็นเกียร์ D ครับในกรณีที่เราจะเปลี่ยนเกียร์ครับจากเกียร์ D เป็นเกียร์ R เนี่ยเราไม่สามารถทำได้นะครับกดครับอันนี้มันล็อกไว้นะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์อื่นเนี่ยเราต้องเข้าที่เกียร์ N ก่อนนะครับเป็นสถานะกลางนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเกียร์เกียร์ R นะครับครับอีกอย่างนึงนะครับในกรณีที่เราจะทำการสต็อปรถหรือหยุดรถเนี่ยนะครับเราต้องเข้าที่เกียร์ N ก่อนนะครับถ้าเราเข้าที่เกียร์อื่นเนี่ยนะครับระบบไม่สามารถที่จะสต็อปรถได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าที่เกียร์ D นะครับเกียร์ D ครับแล้วเราลองสต็อปรถดูนะครับเหยียบเบรกนะครับนะครับระบบไม่สามารถตัดได้นะครับถ้าเราสต็อปรถนะครับก็ต้องมาที่เกียร์ที่เกียร์ N เกียร์ N ก่อนนะครับแล้วก็ทำการเหยียบเบรกครับครับผมแล้วก็สต็อปรถโอเครถตอนนี้สต็อปแล้วรถก็สต็อปแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของไดแกรมครับเดี๋ยวไปดูไดแกรมนี้ครับครับผมก็จากเมื่อกี้ที่เราบอกกันไปครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ระบบใหญ่ครับคือ1 Push Start ครับแล้วก็2เป็นตัวเกียร์ชิฟเตอร์ครับแล้วก็3ก็คือเป็นตัวสเต็ปนะครับซึ่งทั้ง3ระบบย่อยนี้นะครับจะต่ออยู่